สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Box ค่ะหรือว่า Minecraft Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองเควสต่อมาค่ะ Magical Clay นั่นเองเราต้องคราฟ4 Raw Pink Composite Blend เนาะไม่ยากค่ะโอเคอย่างแรกสุดมาตรงนี้เลยโยน Cobblestone ค่ะลงไปแล้วจากนั้นก็เอา Crushing Rock ทับปึ๊บบดค่ะเราก็จะได้เป็นโตนดัสเอาสโตนดัสค่ะมาคราฟ4อันเนาะเราก็จะได้เป็นสโตนดัสบล็อกแล้วถ้าเอาสโตนดัสบล็อกค่ะมาเผาเราก็จะได้เป็นกระจกนั่นเองทีนี้กระจกสำคัญยังไงมันคือจุดเริ่มต้นของเควสนั่นเองค่ะเอากระจกเนาะมาทับค่ะนี่เราก็จะได้เป็นแซนปกติใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากแซนนี่ค่ะให้กลายเป็นกระจกแต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนจากกระจกให้กลายเป็นแซนนี่ไงเห็นว่าเราก็จะได้กระจกมาละเราก็ได้แซนมาแล้วโอเคทีนี้ค่ะก็เริ่มกระบวนการเลยดอกป๊อปปี้เอาไปย่อยให้ได้กลายเป็นสีแดงคราฟรวมกับโบนมิลค่ะให้กลายเป็นสีชมพูเนาะจำนวนหนึ่งก็มาเลยสีชมพูแซนแล้วก็มิทเทอเรียนดัสค่ะเรียบร้อยเมื่อได้เป็นอย่างนี้ละอย่างต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือการโยนลงในน้ำได้ไหมนี่ไงเมื่อโยนลงในน้ำค่ะจากที่เป็นแบบพิงค์คอมโพสิตเบรนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพิงค์คอมโพสิตค่ะนั่นเองแต่ถ้าเราโยนทีละหลายอันใช่ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันน่าจะกินน้ำนี่ค่ะเห็นไหมเขากินน้ำไปด้วยนั่นเองแล้วเราก็รอค่ะนั่นแหละเรียบร้อยได้มาเป็นอิงก็อตเรียบร้อยค่ะหรือว่าพิงค์คอมโพสิตบริกนั่นเองทีนี้เราก็สามารถทำเควสต่อไปได้แล้วใช่ไหมก็คือเควสนี้นั่นเองค่ะมาที่บ่อน้ำค่ะโยนโบนมิลกับน้ำตาลค่ะจำนวนเท่าๆกันเนาะสัก10แล้วกันเผื่อไว้น้ำตาลค่ะแล้วก็โบนมิลลงไปปุ๊บได้มาแล้วยังเมื่อกี้เดี๋ยวนะเอาใหม่ต้องค่อยๆรอค่ะนี่เขาก็จะถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นกาวนั่นเองก็ต้องแบบกินน้ำ10ครั้งก็ใช้น้ำค่ะในการเปลี่ยนนั่นเองได้มาเป็นกาวแล้วใช่ไหมเมื่อเราเอากาวค่ะรวมกับกระดาษวางกระดาษลงไปแล้วก็วางกาวลงไปเราก็จะได้เป็นหนังสือมาเราต้องการหนังสือสี่เล่มขั้นพื้นฐานเนาะเอาหนังสือค่ะวางตรงกลางแล้วตามด้วยกระดาษเงื่อนไขทางกฎหมายนี่เราก็จะได้เป็นยูราบุค่ะเราต้องการสี่เล่มเรียบร้อยจากนั้นค่ะมาที่ดอกไม้การช่างโยนเงื่อนไขทางกฎหมายเราจะเรียกมันว่าอย่างนี้แล้วกันก็คือเป็นเหมือนข้อยินยอมค่ะทางกฎหมายที่เราต้องเซ็นนั่นเองสี่อันลงไปตามด้วยหนังสือยูราบุ๊กซีแล้วก็ตามด้วยอาร์ติเซียซินชึบสิ่งที่เราจะได้ค่ะนี่มาแล้วนั่นก็คืออินสปิริตซีดแล้วก็เอามาปลูกเลยชึบทีนี้ก็กดชิปค่ะแล้วก็ร้อยเขาโตอ๋อจากข้อมูลค่ะ Insubilit Seed เนี่ยเขาจะไม่โตเราจะต้องใช้โบนมิลค่ะเพื่อให้เขาโตนั่นเองนี่แบบนี้ค่ะแล้วการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวด้วยมือเปล่าค่ะเราจะไม่ได้อะไรเราจะต้องเก็บเกี่ยวด้วยเชียร์สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเดดคอร์ดนั่นเองเข้าใจแล้วก็คือจะต้องแบบไปเชียร์ในการเก็บเกี่ยวค่ะเราก็จะได้เดดคอร์ดมาเนาะขาดแคลนบนมิวค่ะเข้าสู่ปฏิบัติการที่โหดร้ายเหมือนเดิมคือเฉือนไส้ติ่งตัวเองหรือว่าเฉือนเนื้อตัวเองค่ะมาแบบใช้ในการคราฟเป็นบนมิวก่อนนั่นเองเราจะต้องมีเฟอร์ติไลเซอร์ก่อนเนาะก็มาเลยค่ะสัก2และกันเผื่อไว้แล้วจากนั้นก็คราฟเลยได้ไหมได้นะนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นโยนลงในลาวาใช่ไหมเอ่ยWhat? ไม่ใช่แหละหายไปแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนต้องไปเผาค่ะไม่ใช่โยนลงลาวาแหมเสียไปหนึ่งก้อนฟรีๆเลยนะนั่นน่ะอ่ะก็เอามาเผาเลยกันนึกว่าโยนลงลาวาได้เนาะเพราะว่าเห็นแบบว่าอะไรก็โยนลงลาวาอะไรก็โยนลงลาวาเราก็เข้าใจค่ะว่าโยนลงลาวาได้ปรากฏว่าไม่ใช่โยนลงไม่ได้นั่นเองอย่างอื่นยังโยนลงได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวนะโยนไกลๆหน่อยตรงนี้ก็ได้ค่ะโยนให้แม่นๆสิตัวเองนั่นแหละแล้วก็รอ
ก็ได้เป็นเชื้อเพลิงมาได้มาแล้วตอนนี้ค่ะเราได้เป็นบล็อกมาแล้วจากบล็อกนี้เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเจ้าคริสตัลใช่ไหมในการคราฟจากคริสตัลบล็อกเนาะก็นี่ค่ะใส่ตารางคราฟเลยเราก็จะได้เป็นคริสตัล9นั่นเองนี่แบบนี้ตามด้วยแมกมาครีมที่ได้จากการตกเบ็ดในทะเลลาวาค่ะตามด้วยคริสตัลสิ่งที่เราจะได้คือแมกเมติกแอโรเฮเตอร์ใช้ในการทำให้ความร้อนค่ะที่อยู่บนลาวาเสถียรนั่นเองตอนนี้ก็บอกว่ามีอุณหภูมิอยู่ที่80องศาเนาะเหมือนเป็นการสร้างแบบไอความร้อนค่ะให้มันเสถียรเนาะเวลาที่เราตั้งไว้เหนือลาวาโอเคได้มาแล้วค่ะมีเสียงดนตรีมาด้วยโอ้โหขอบคุณค่ะมาดูสิรางวัลค่ะอย่างแรกเด็ดคอร์ดได้เป็นโบนมิลอันนี้ก็บนมิวค่ะได้แต่บนมิวเป็นหลักเลยแล้วก็มีขึ้นแอดวานเมนต์ขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นก็แซนด์วิชไข่แล้วก็หนังสือมาดูสิหนังสือในมอดนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะก็เป็นเหมือนข้อมูลบอกนั่นเองว่าเราจะหาสิ่งต่างๆได้ยังไงเราจะคราฟสิ่งต่างๆได้ยังไงนั่นเองค่ะเตาเผาดินระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช้สโตนบริกร่วมกับฟินเนาะก็เป็นการบอกข้อมูลนั่นเองค่ะถ้าเราแบบมึนงงที่ตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนค่ะก็สามารถที่จะมาเปิดนี้ได้นั่นเองเมื่อกี้เราคราฟมาคือตัวไหนเอ่ยก็เป็นฮอตแอร์นี่แหละนะเรียกว่าโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เหลืออะไรไหมหรือว่าสำเร็จทุกอย่างแล้วตอนนี้ค่ะในส่วนของหน้าแรกนี้เราก็ทำเควสสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหให้มันได้อย่างนี้ค่ะเรียบร้อยในบทที่1ค่ะต่อไปก็ขึ้นสู่บทที่2นั่นเองแน่นอนว่าทำลัดได้ไหมลัดได้นะนี่ค่ะจะลัดไปบทอื่นก่อนก็ได้แต่ว่านี้คือแบบเราค่อยๆเรียนรู้ค่ะทีละบทไปเรื่อยๆเหมือนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะโดดข้ามไปบท3บท4มันก็กระไรกระไรเนาะก็ขึ้นสู่บทอื่นได้แล้วค่ะเรียบร้อยเนาะแต่วันนี้ค่ะเรายังไม่ขึ้นไปบทที่2เพราะว่าเราจะมาพัฒนาเกาะของเราค่ะให้มันน่าอยู่ขึ้นก่อนเพราะว่ารอบๆนี้มันมีแต่ลาวาใช่ไหมอย่างแรกสุดเดี๋ยวนะวางแบบนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยจะใช้คาถาก่อสร้างในการก่อสร้างค่ะแต่เหมือนจะมีลาวาอยู่ก็เลยวางไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนั่นเองโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างแรกสิ่งที่เราต้องการเราต้องการบ้านสักหนึ่งหลังก็เอาพื้นที่สัก5คูณ5มะอย่างน้อยให้กว้างๆนิดนึงค่ะจะได้มีบ้านอยู่บนแบบในปากป่องภูเขาไฟสักทีเพราะว่าจากเนื้อเรื่องใช่ไหมคะเราตกลงมาในแบบปล่องภูเขาไฟที่แบบรอบๆนี้ค่ะมีแต่ลาวานั่นเองคือชีวิตแบบทรหดแล้วก็รันทดมากๆก็ต้องสร้างบ้านให้มันน่าอยู่นิดนึงอย่างน้อยขอบ้านสักหลังหนึ่งแล้วกันนะสร้างบ้านของเราค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะบ้านของเราอ่ะจะอนาถมากนะถ้าไม่มีประตูเช่นนั้นค่ะจากแก้วบล็อกกระจกเนาะคราฟเป็นแผ่นค่ะแล้วก็คราฟแบบนี้เราก็จะได้เป็นประตูที่ทำจากกระจกนั่นเองน่าจะใช้ได้แล้วนะหวังว่าค่ะโอ้โหนี่ไงเปิดเข้าเปิดออกได้ค่ะยอดเยี่ยมถ้าเราใส่แผ่นเหยียบลงไปล่ะมันดูสินี่เข้าออกได้ค่ะใช้ได้แหละโอเคแต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้มันออกจะเข้ากันกับกระจกที่อยู่ทางแบบขอบด้านข้างเนาะนี่ค่ะแบบนี้แล้วกันจะได้เด่นเรียบร้อยค่ะมีประตูเข้าออกเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูเป็นบ้านขึ้นมาทันทีค่ะทีนี้ในการตกแต่งภายในก็ไม่ยากเลยลองหาข้อมูลดูค่ะปรากฏว่าเตียงทั้งหมดที่มีค่ะมันดิสเอเบิลหมดเลย ก็คือเขาไม่ให้อนุญาตใช้เตียงเลยค่ะเนี่ยไม่สามารถใช้ได้คราฟก็คงไม่ได้เนาะฉะนั้นค่ะเราก็น่าจะต้องสร้างเตียงแบบจำลองเตียงขึ้นมานั่นเองก็ไม่ยากใช่ไหมง่ายมากๆค่ะเอามาให้เยอะนิดนึงแล้วก็ย้อมเป็นสีแดงเนาะ
ขอดอกป๊อปปี้อีกหนึ่งอันนี่ค่ะคราฟให้เป็นสีแดงแล้วก็ย้อมเลยนั่นแหละเราก็จะทำเป็นแบบเตียงจำลองใช่ไหมดูทิศก่อนเพื่อเรื่องงามยามดีค่ะทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนาะฉะนั้นค่ะก็หันหน้าไปทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทิศตะวันตกนั่นเองแล้วเราก็วางแบบนี้นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเตียงนอนแบบจำลองได้ใช่ไหมเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟแล้วกันค่ะมีเตียงก็ต้องมีโต๊ะคราฟปักท็อตหน่อยเพื่อความสว่างสักหนึ่งอันแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วได้เตียงแบบง่ายๆมาแล้วเนาะ ก็ถือว่าเป็นแบบที่นอนได้แล้วกันค่ะตกแต่งแค่นั้นเพียงพอหรือเปล่าห่มไฟฟักทองหน่อยสิให้แบบดูดีหน่อยใช่ไหมนี่ค่ะโคมไฟฟักทองส่วนโต๊ะคราฟที่เราวางไปเมื่อสักครู่จะวางเป็นโต๊ะคราฟเลยมันก็ตรงนี้ค่ะจากโต๊ะคราฟนี้เปลี่ยนเป็นนี้ดีกว่าอ่ะเรียบร้อยค่ะคราฟติ้งสเตชันส่วนโคมไฟฟักทองก็วางตกแต่งตรงนี้ละกันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามเขาโบสโตนวอลมาค่ะปักบนโคมไฟฟักทองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้วค่ะไหนๆเราก็ทราบใช่ไหมคะว่าการที่ตัวเราเนี่ยจะเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้มันอยู่ในรัศมี8บล็อกเนาะก็คือเป็นระยะประมาณ8บล็อกค่ะเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำแปลงปลูกดีๆหน่อยอ่ะสมมติตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะขยายน้ำเพิ่มก่อนค่ะโอเคเพิ่มเติมเยอะแล้วกว้างขึ้นแล้วเนาะจากตรงกลางนี่ค่ะก็นับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8โอเคถึงสุดขอบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็น9แล้วใช่ไหมก็มาเลยค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เป็น9ค่ะเช่นนั้นแล้วค่ะเราก็ร้อมกรอบไว้เลยทีนี้เราก็จะได้รู้ค่ะว่าเวลาที่เรามากดชิปที่ตรงเนี้ยพืชในรอบๆนี้ค่ะก็จะโตทั้งหมดนั่นเองเรียบร้อยค่ะสำหรับแปลงปลูกแบบที่เราถ้ายืนตรงกลางใช่ไหมเราก็สามารถเร่งการโตของพืชที่อยู่รอบๆเราได้ค่ะแต่ทีนี้ดินเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆฉะนั้นค่ะพืชที่เราจะปลูกเป็นอันดับต้นๆก็คือ random seed เนาะพืชที่ให้เราจะได้ข้าวมานั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้เอาข้าวค่ะมาคราฟเป็นแบบบล็อกหญ้าเนาะทีนี้เราก็จะได้แบบมีแปลงปลูกมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่จัดไปเอานอร์มี่ซีดก่อนนี่แหละแล้วก็ยืนตรงนี้เลยค่ะกดชิปไปแล้วก็รอให้เขาโตด้วยความรวดเร็วเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะได้แบบพืชในไมโครปกติที่แบบสุ่มออกมาให้เรานั่นเองโอเคถ้าฉะนั้นก็ปลูกพืชแบบธรรมดาก่อนละกันมาเลยค่ะแล้วก็ยูราซีดกรุณายอมรับข้อตกลงก่อนปลูกด้วย เป็นการปลูกที่ต้องยอมรับข้อตกลงค่ะมาเป็นพืชที่แบบมีลักษณะพิเศษเนาะก็เป็นยูรานั่นเองเป็นยินยอมก่อนยอมรับข้อตกลงจากนั้นก็ถึงจะปลูกได้ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ปลูกไม่ได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้มุมสุดขอบนี้ค่ะเราจะปลูกพืชที่ต้นสูงก็คือต้นฝ้ายนั่นเองเราก็จะได้สตริงมาเนาะแล้วเราเหลืออะไรเอ่ยอินสปิริตนี่ไงก็ปลูกแล้วนี่อ๋อพิกเซลนั่นเองมาเลยค่ะอย่างละแถวที่เหลือก็ปลูกหมดแล้วเก็บเข้ารังคืนทีนี้เหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ปลูกบ้างข้าวธรรมดานี้คงไม่ปลูก ยังไงก็ไม่ปลูกแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเราเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยจะต้องใช้เชียร์ในการเก็บเกี่ยวเนาะแต่ที่จริงไม่ค่ะเราต้องรอให้เขาโตเต็มที่ก่อนแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ประมาณสัก 1-2 อ่ะนั่นเองแต่ถ้าเป็นต้นธรรมดานี้ค่ะก็จะได้เพียงแค่1ซึ่งบางทีเขาก็แบบจะไม่ดรอปนั่นเองปลูกไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเร่งการเจริญเติบโตได้ไหมเราลองกดชิปดูค่ะเผื่อว่าเร่งได้แต่เราเห็นว่าชูเคนนี้ค่ะเร่งได้แน่นอน
โอเคไม่โตเพิ่มขึ้นมาเลยขอย้ายอุ้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้โอ้ยเป็นคนแบบปูพื้นบ้านเองนะก็แบบยังเหลือหลุมเหลือบอดไว้ด้วยเอ้ยรีบตักออกนั่นไงท็อตของเราค่ะถูกพัดพาเลยเห็นไหมกระจายให้สว่างสว่างก่อนทีนี้บล็อกที่เป็นบล็อกดินธรรมดานี้ค่ะคงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเอามาวางตรงนี้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ขยายแปลงปลูกเรนดอมซีดเพิ่มเติมนั่นเองเก็บเกี่ยวได้ไหมนั่นแหละเมื่อเราเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ซีดมาด้วยค่ะก็สามารถที่จะเอามาปลูกต่อได้นั่นเองจัดไปแล้วก็ตามด้วยมิเทเรียสดัตนั่นแหละทีนี้เขาก็จะโตมาค่ะเราก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ดัตมาเรื่อยๆนั่นเองไม่มีท็อตเลยนะเนี่ยเอาออกมาก่อนขอยืมหน่อยคืออยากจะให้เขาสว่างสว่างเนาะให้เพื่อแบบรอบพื้นที่ก่อนนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บเกี่ยวมาก็จะได้สตริงแบบไหนเอ่ยอันนี้เป็นชิสเซลเราไม่ได้ต้องการชิสเซลเราอยากจะได้มีดเราอยากจะรู้ว่ามีดไม้กับมีดหินนี้ค่ะอะไรมันจะเฉือนได้บาดใจมากกว่าวันเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละมากดชิปคลิกขวาการร้องของเราค่ะที่เรากำลังแบบตัดไส้ติ่งของตัวเองออกมาใช้เพื่อในแบบเพื่อใช้ในการเอาชีวิตรอดเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะขอข้าวกินค่ะจะได้รู้ว่าอะไรเฉือนในบาดใจกว่าการกรีดร้องนี่มันช่างได้อารมณ์เหลือเกินเราต้องรอลิเลียดก่อนเนาะก็ร้องเหมือนกันเลยค่ะร่างกายของเราร้องเหมือนกันไปเลยแต่ทีนี้ค่ะในมอดเนี้ยห้ามใช้ในชีวิตจริงนะถ้าเป็นชีวิตจริงค่ะลาวาขนาดนี้ความร้อนขนาดเนี้ยไม่เสียเลือดตายก็ติดเชื้อตายแน่นอนแต่อันนี้ค่ะเราจะต้องเอาแบบชีวิตรอดเนาะเราก็เลยแบบยอมเสียสละค่ะไส้ติ่งของเราเอามาทำเป็นอาหารหรือไม่ก็เอามาคราฟเป็นบนมิวคือแบบไม่ถึงขั้นลอกกระดูกนี้ก็ดีแล้วนะคือถ้าถึงขั้นลอกกระดูกของตัวเองเอามาทำเป็นบนมิวนี่ค่ะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโหดร้ายมากๆเนาะนี่ไงเห็นว่าได้เนื้อมาแล้วถามว่าเนื้อของเรานี้ทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะเอามาคราฟรวมกันให้เป็นตัวเราได้สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นบอนมิลได้สามารถนำมาย่างเพื่อกินได้ค่ะเอาเนื้อของตัวเองมากินโอ้โหเป็นมอดแพ็คที่โหดร้ายมากๆเนี่ยมีเนื้อของวิลเลจเจอร์ด้วยนะมีเนื้อของแม่มดด้วยค่ะเนื้อของวิลเลจเจอร์กับแม่มดนี่น่าสนใจมากเลยว่ามันจะทำอะไรได้เนาะใช่แล้วน่าจะเอามาแบบบริโภคได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องใช้เนื้อตัวเอง ใช้เนื้อของอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมแต่นี้ค่ะอารมณ์ง่ายว่าพอได้อาหารมาก็ตัดไส้ติ่งอย่างเดียว เป็นการร้องที่หอยหวนค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนั่นเองเพื่อให้ได้มาซึ่งบนมิวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะได้คราฟเป็นอย่างอื่นต่อเนาะมาดูแผนที่ของเราหน่อยสินี่ค่ะสภาพบ้านของเราเมื่อซูมเข้ามาแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ว่าแต่เราสั่งให้โชว์พวกสัตว์พวกอะไรใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะไม่เห็นมีมอสไม่เห็นมีสัตว์เลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเกาะแบบแห้งแล้งมากๆโอเคมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมานิดนึงสวยงามใช้ได้แล้วต้องใช้ได้สิได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วใช่ไหม ทั้งสังเวยชีวิตทั้งสังเวยวิญญาณทั้งสังเวยเลือดเนื้อของตัวเองค่ะเพื่อพัฒนาเกาะนี้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็ไหนเอ่ยสโตนวางลงไปค่ะแล้วก็จึ๊บนั่นแหละทุบเรียบร้อยทุบไว้ค่ะเพราะว่าเผื่อว่าได้ใช้เนาะทีนี้การหาคอมโพสต์โตนเนี้ยมีแค่ต้นเดียวเพียงพอไหมเอ่ยคือแบบแค่ต้นเดียวนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วมั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเอาสโตนไปทำอะไรเนาะใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามากดชิปอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ย
ขาก็ผลิตแบบอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะอ้อดังนั้นมีแค่ต้นเดียวก็เพียงพอแล้วแหละก็ถือว่าใช้ได้ค่ะในส่วนเอพิโซดต่อไปนั้นก็จะได้ขึ้นสู่บทที่2แล้วน่าจะเป็นบทในการหาพลังงานจากความร้อนเนาะน่าจะแบบได้เริ่มต้นหาพลังงานจากความร้อนแล้วค่ะเพราะว่าดูจากข้าวของที่ต้องใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความร้อนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยในอนาคตค่ะเราก็จะมีแคคตัสใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แบบชุดกรอกมาแล้วต้องการแซปลิงครับรวมกับมิวเทชันจะได้เป็นแคคตัสอะไรอย่างนี้โอ้โหชีวิตกำลังจะเข้าสู่ยุคเหล็กแล้วค่ะใช่ไหมนี่ไงเหล็กก้อนแรก เราจะหาเหล็กก้อนแรกมายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะมีในเอพิโซดต่อๆไปเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ